มาเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะเกมนี้กันนะครับ Guild Smash Hyperloot เกมของพี่เก่งนะครับโดยวันนี้น้องแพนด้าจะมาลงมีดให้ลุ้นเออนิดเดียวสภาพดีมากนะครับอันนี้ต้องบอกกันว่าสตอรี่คือผมเนี่ยสั่งมาคือมันจะมีเวอร์ชันธรรมดากับเวอร์ชัน Exclusive นะซึ่งตอนที่ผมอยากได้เนี่ยเวอร์ชันธรรมดาไม่มีแล้วนะครับก็เลยเอาเวอร์ชัน Exclusive มาแล้วจะต้องให้น้องที่อยู่ที่เมลเบิร์นเนี่ยกลับไปที่ไทยเพื่อแบกกลับมานะครับแล้วน้องก็แบกกลับมาให้จริงแล้วกล่องใหญ่มากที่แพนด้าโชว์ว่ามันใหญ่ขนาดไหนใหญ่มากๆนะครับโอเคดูกันอ๋อโอ้โหพรีเมียมอะความรู้สึกพรีเมียมเดี๋ยวมีดกันมีอ๋อมี2ภาษาปะใช่ดูรูบุ๊กหน่อยนะครับอันนี้ภาษาอังกฤษอ๋อมีสตอรี่ภาษาไทยเอ๊ะเดี๋ยวนะภาษาอังกฤษรูบุ๊กเคลียร์นะดูแบบหลายหน้านะมีตั้งแต่ตอนเซตอัพแบทเทิลเกมคลาสเซตโบนัสแล้วก็พวก abilities ของแต่ละคลาสนะครับอันนี้คือนี่แหละคือตัว exclusive มันจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวพูดถึงพวกนี้ก่อนมันจะมีบอร์ดใช่ไหมปกติก็จะมีบอร์ดเอาไว้เล่นแล้วก็อันนี้เอาไว้วางพวกการ์ดแล้วมันจะมีอันเนี้ยเป็นเหมือนป๊อปอัพขึ้นมาเพื่อวางแบบนี้แล้วพอเราวางการ์ดเราจะได้รู้ว่ามันคือยูนิคการ์ดยูการ์ดแล้วก็มีพวกคอนดิชันต่างๆลูกเต๋ามันเป็นดีเขาเรียกว่าอันนี้น่าจะเป็นดีเท่าไหร่วะดี10เพราะมันจะมี10ไงมี0ถึง9ไงดี10อันนี้น่าจะเป็นดี20ป่ะถอยดิก็ถอยออกหน้าไหนก็หน้านั้นแหละแต่มันมีตั้งแต่0ถึง9ไงส่วนอันนี้มี20หน้าเวลาถอยสำหรับแบบพวกที่คนที่เขาเล่น D&D อะไรเงี้ยเขาก็จะใช้พวกเต่าแบบนี้แล้วอันนี้คือก็6ไงใช่แล้วก็มีอะไรพิเศษบ้างเดี๋ยวขอดูก่อนอันนี้พวกเงินนะแล้วทั้งซอสแล้วก็พวกการ์ดต่างๆมาอ๋อแต่เขาไม่ได้แบบแพ็คมาแบบเขาเรียกว่ายังไงนะเพราะว่าคิวคิวก็โอเคปกติมาตรฐานอันนี้ปกติแบบบางทีการ์ดเขาแพ็คมาในแบบที่มันต้องเราต้องปอกเปลือกออกอะนึกออกไหมแต่นี่คือมันแยกมาแล้วแล้วก็เขาใส่มาในถุงซึ่งไม่มีปัญหาอะไรเงินโอ้ยนี่ขาดนิดหน่อยนะไม่รู้ว่าพอการเดินทางแล้วว่าไงเนี่ยเห็นปะตรงที่มันแบ่งล็อกแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วที่เราจริงๆก็คือไม่รู้ว่าคอนเทนต์มีครบไหมแต่ว่าเดี๋ยวตอนเริ่มเล่นน่าจะรู้อ่ะทีนี้เรามาดูสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยขออนุญาตปัดไปไว้ข้างๆก่อนก็คือบอร์ดเนี่ยปกติเนี่ยเวลาเราเล่นใช่ไหมถ้ามันเป็นบอร์ดแบบนี้แล้วพอเราวางคิวบ์ใช่ป่ะมันก็จะเลื่อนไปเลื่อนมาลองแกะคิวบ์มาดิมันก็จะเลื่อนไปเลื่อนมาแต่ว่าเรามีแผ่นอะคริลิกมาให้อ้าวแล้วก็วางอย่างนี้เหรอมันคือโอ้มันหนาจังนะแล้วเราจะอ่านเห็นไหมต้องแกะที่นี่หรอกค่ะอ๋อคือมันต้องแปะหรอมันเป็นสติ๊กเกอร์ไม่ใช่ปะเออเดี๋ยวค่อยลอกออกแล้วกันโอเคดีมากแล้วมันต้องมีน้ำหนักหน่อยใช่ป่ะเพราะว่ามันต้องแบบมันจะไม่ขยับง่ายโอเคเนี่ยได้อยู่ดีงามโอเคฮะก็เดี๋ยวผมจะขอใช้เวลาดูคลิปพี่เก่งแล้วก็เดี๋ยวลองเล่นดูก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาสอนทีนึงในสไตล์ช่องเรานะแล้วก็จะมีคลิปเล่นให้ดูด้วยคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับไปละไป
สนับสนุนโดย OA Furniture More Than A Furniture ร้านบอร์ดเกมบอร์ดเกม Academy วงเวียนใหญ่ Wizards of Learning บริการออกแบบบอร์ดเกมและสื่อการเรียนรู้คุณภาพช้อปสินค้าออนไลน์ง่ายๆแค่กดลิงก์ในคอมเมนต์เพื่อซัพพอร์ตช่องบอร์ดเกม Wanderer ค่ะหากคุณเป็นแฟนเพจของบอร์ดเกม Wanderer และชอบดูหนังตอนนี้เรามีช่องรีวิวหนังด้วยนะติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook และ YouTube Channel ในชื่อ Movie Wanderer ฝากด้วยนะคะ